สวัสดีค่ะลิกาไทนี่ดอนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตกันแล้วดูท้องฟ้ามืดครึ้มเลยก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปไทเกอร์มวยไทยนะคะเพื่อทำการฝึกซ้อมนะคะเป็นระยะเวลา10วันก็จะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องตามมาดูเนาะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักแล้วค่ะตอนแรกนี่คือแบบว่าฝนตกหนักมากเลยตรงระหว่างทางที่มานะแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยก็แดดออกอากาศจับใสดีค่ะตอนนี้เราก็มากินข้าวก่อนเป็นข้าวมื้อแรกของเราก่อนที่เราจะเข้าไปซ้อมที่ไทเกอร์นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ากินอะไรอันนี้นะคะซุปฟักทองเพิ่มพลังและน้ำมะพร้าวแล้วก็ยังมีลาบไก่นะคะกับข้าวเปล่าด้วยนี่ลาบไก่เผ็ดๆไทเกอร์มวยไทยเดย์วันนะวันนี้เราก็ซ้อมเสร็จแล้วไม่ได้ถ่ายตอนก่อนซ้อมเลยเพราะว่ารีบมาค่ะบินมาถึงใช่ป่ะประมาณบ่ายสองกว่าเพิ่งได้กินข้าวตอนประมาณเกือบๆสามโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วฮิงแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ออกมาซ้อมเลยวันนี้ก็เป็นคลาสมวยปั้มนะคะก็ดีค่ะสนุกแล้วก็ถือว่าทำได้ดีในคลาสแรกที่มาเดี๋ยววันนี้จะซ้อมอะไรหรือจะไปกลับไปพักผ่อนไม่ซ้อมอะไรเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูต่อไปนะกำลังรออาหารอยู่ซ้อมมวยปั้มเสร็จแล้วก็ไม่ได้ซ้อมอะไรต่อไม่ไหวแล้วมันไม่ได้กินข้าวตอนกลางวันด้วยก็เลยแบบปวดกระเพาะแล้วก็ซ้อมเสร็จแล้วแอบปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลองกินข้าวแม่นเอียงนี่อันนี้เป็นน้ำผักนะคะเป็นแบบเขียวๆหน่อยผสมกับมะพร้าวไม่ค่อยหวานรสชาติโอเคดีอยู่กินกันเนื่องจากปวดท้องนะคะเราก็เลยกินแกงจืดเต้าหู้หมูสับอุ่นเส้นเดี๋ยวให้ดูที่ปกติเราจะชอบทานเผ็ดเนาะแต่วันนี้ก็ต้องหงอยแล้วก็ทานอะไรจืดๆไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ซ้อมไม่ไหวเสร็จแล้วก็คงจะกลับไปนอนไปพักผ่อนแล้วก็รีบตื่นเช้าถ้าตื่นได้แล้วเจอกัน